สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีบน eBay นะครับของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็น eBay นะฮะเข้าเรื่องกันเลยก่อนอื่นนะครับโอ๊ตออนไลน์นะครับผมมีหลักสูตรนะครับสอน eBay Amazon นะครับโปรอยู่หน้าเว็บนี้นะครับไปดูได้เลยนะที่เว็บไซต์ oatonline.com นะครับสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็เราเน้นเครื่องมือครับนี่เครื่องมือหาสินค้านะครับถ้าใครทํา eBay อยู่จะรู้ว่าถ้าเจอสินค้าราคาสีเขียวแปลว่าขายได้แล้วซึ่งเครื่องมือตัวนี้ครับทำให้เพื่อนๆเห็นทุกหมวดและเป็นแบ่งเป็นแบบของคนไทยแล้วก็ฝรั่งเลยนะครับเป็นตัวช่วยแล้วก็พอเจอแล้วบอกเทคนิควิเคราะห์ตลาดนะครับว่าธุรกิจนี้ดีจริงไหมเราจะได้หน้าหาเอามาขายด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ oatonline.com นะครับเข้าเรื่องเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะครับเป็นงานเซรามิกนะครับเรามาดูกันเลยนะครับผมก็มาสะดุดตรงราคา 35.49 เหรียญนะครับค่าส่งอีก6เบสเซตล่อไปประมาณ 1,200 บาทฟอร์มไทยแลนด์นะครับขายได้เมื่อ15สิงหาคมปี2020นะฮะประมาณ 1,200 บาทเลยนะครับก็เป็นงานเซรามิกลูกช้างน้อยนะฮะน่ารักน่าชังกันเชียวนะ 1,200กำไรแน่นอนบ้านเราต้นทุนก็หลักร้อยถูกไหมครับแล้วก็ไม่เกิน500ด้วยเนี่ยชิ้นนี้นะครับเพิ่งขายไปเลยนะฮะแต่ผู้ขายคนนี้นี่ขายมาสักพักหนึ่งแล้วนะเนี่ยฮะสินค้า 1,100 นะฮะค่าส่งอีก180โอ้บวกกันนี่ 1,300 เลยนะนะครับนี่มีบวกค่าส่งด้วยนะแล้วก็โลเคชั่นอยู่เชียงใหม่จริงๆตรงนี้ไม่ต้องเชียงใหม่ก็ได้นะที่เมืองไทยตรงไหนก็มีนะครับแล้วก็ธุรกิจนี้นะครับผมเอาคีย์เวิร์ดมาวิเคราะห์เพิ่มเติมนะในคีย์เวิร์ดเนี่ยของธุรกิจนี้มีลูกค้า eBay Search นะครับมี Search หาเนี่ยตัวนี้จะขอเบลอหน่อยนะครับมี Search หาแล้วก็ขายได้นะฮะเป็นราคาสีเขียวเนี่ยสีเขียวคือขายได้แล้วบน eBay นะครับในปริมาณคีย์เวิร์ดเดียวนะจริงๆสินค้าหนึ่งมันไม่ได้มีคีย์เวิร์ดเดียวนะครับคีย์เวิร์ดนี้มีสินค้าที่ขายได้บน eBay ประมาณ2เดือนที่ผ่านมาถึง 5,000 ชิ้นบอกได้เลยว่าตลาดใหญ่พอสมควรแล้วก็ไปวิเคราะห์ที่ตลาด Google Keyword Planner ซึ่งคนอยากได้อะไรคนก็จะเสิร์ชที่ Google ถูกไหมครับในช่วงพีคเลยนะครับปลายปี2019ก็คือต้นปีที่ผ่านมานี่แหละนะครับในช่วงธันวาคมก็มีคนหาถึง 17,000 แล้วก็ดูตลาดเติบโตมาจะมีหล่นหน่อยช่วงโควิดแต่เดี๋ยวถ้าเกิดโรคร้ายหายไปดูแล้วนะครับตลาดนี้ยังไปได้อีกไกลเลยครับแล้วก็งานแบบนี้บอกเลยบ้านเรามีเยอะมากเพื่อนๆสามารถที่จะไปเจอร้านข้างบ้านยังไม่ต้องลงทุนก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ขออนุญาตเขาถ่ายรูปมาแล้วก็จะต้องติดตามตลอดนะว่าของสินค้าเขายังมีอยู่เรื่อยๆถ้าเกิดของเขาเอามาลงเรื่อยๆมันก็แจ่มเลยก็ไม่ต้องลงทุนขายได้ค่อยไปหยิบซื้อส่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่น่าเอามาขายบน eBay พอสมควรเลยนะฮะและผมก็ย้ำเพื่อนเสมออยากมียอดขายหลักแสนบน eBay ไม่ใช่เรื่องยาก 1. วิเคราะห์หาสินค้าที่ขายได้จริงวิเคราะห์คีย์เวิร์ดขยันลงวันละชิ้น2ชิ้นทำอย่างสม่ำเสมอยอดขายหลักแสนต่อเดือนไม่ใช่เรื่องยากหากคุณทำได้1ปีถามว่าจะมีงานไหนที่ลงทุนน้อยๆแบบนี้แล้วสามารถมีกำไรหลายหมื่นบาทได้คือยอดขายมันก็คือมันไม่ใช่กำไรถูกไหมแต่พอไปหักต้นทุนต่างๆคุณก็มีกำไรเดือนละหลายหมื่นบาทอาจจะถึง 3-4 50,000หรือกำไรเดือนเป็นแสนก็มีมาแล้วนะครับผมเคยเจอฝรั่งนะอยู่เมืองไทยเนี่ยขาย eBay ได้เดือนละ5ล้านคิดดูอ่ะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจนะครับอยากเรียน eBay นะครับทำไม่เป็นนะฮะแล้วก็อยากได้เครื่องมือต่างๆบวกเทคนิคที่จะหาสินค้าได้ทุกวันนะครับหากสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นะครับให้ไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com นะฮะคลิกเธอเพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีหรือบางคนที่เข้ามาเจอ QR code นี้ก็สแกนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีหรือจะพิมพ์เองที่ค้นหาเพื่อน @oatonline ก็ได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยติดต่ออย่างก่อนอื่นนะฮะลืมนะฮะเทคเดียวผ่านแล้วกันเบอร์ติดต่อนะฮะโทรมาคุยได้ที่เบอร์0815511616แล้วก็ฝากติดตามช่องของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับฝาก Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราเวลามีคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้รู้นะฮะแล้วก็ยอดวันนี้คนติดตาม 1,361 ท่านนะครับก็ขอบคุณมากนะฮะช่วงนี้ก็ถึงแม้คลิปจะน้อยแต่เพื่อนๆก็ยังติดตามกันเยอะแม้วันนี้ที่ดูแล้วยังไม่มีคนเพิ่มนะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้นทุกวันยังไงก็ขอบคุณเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็
คนเก่าๆที่ติดตามเราเสมอมาด้วยนะครับแล้วก็ฝากโซเชียลอื่นมุมซ้ายล่างด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ